จำได้ไหมที่มีคนหามคนง่อยมา4คนหามมาแล้วมาวางไว้ตรงหน้าของพระเยซูและพระองค์ได้บอกว่าบุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคิดในใจว่าคนนี้ที่พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่าใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าฉะไหนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้ที่จะว่าบาปทั้งหลายทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้วและจะว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนไปบ้านของเจ้าเถิดในทันใดนั้นเขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวงยกที่นอนซึ่งเขาได้นอนนั้นกลับไปบ้านของตนพลางร้องสรรเสริญพระเจ้าระหว่างที่คนป่วยมีการสรรเสริญพระเจ้าไหมครับแต่เมื่อคนหายป่วยต่างหากที่เป็นเหตุให้คนทั้งปวงสรรเสริญพระเจ้าและจากเรื่องราวนี้เราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูทรงอภัยให้กับชายคนนี้ชายคนนี้ก็ได้รับการรักษาและเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการอภัยบาปมาจากพระเมตตาของพระเจ้าก่อนหน้านี้เราได้อยู่ในสดุดีบทที่86ข้อที่5ผมได้อ่านท้ายของข้อนี้แต่วันนี้ผมจะอ่านตั้งแต่ต้นข้อเลยนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัยพระเจ้าพร้อมที่จะยกโทษให้กับคุณอุดมด้วยความรักมั่นคงหรืออุดมด้วยความเมตตาต่อบรรดาผู้ที่ร้องทูลพระองค์คุณจะเห็นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าพร้อมอภัยเพราะพระองค์ทรงอุดมด้วยความเมตตาดังเมื่อพระเจ้าเมตตาพระองค์ก็อภัยและเมื่อพระเจ้าพระเยซูได้เมตตาอภัยต่อคนง่อยคนนี้พระเยซูกำลังแสดงอะไรอยู่พระองค์แสดงความเมตตาแล้วคุณจะเห็นเมื่อพระองค์แสดงความเมตตาแล้วชายคนนี้หายโรคดังนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการแสดงความเมตตาขอบเขตไม่ได้อยู่ที่เรื่องการอภัยเท่านั้นคริสเตียนจำนวนมากมายคิดว่าพระเมตตาของพระเจ้าคือทำให้อภัยบาปแค่นั้นจบแต่จากเรื่องนี้แล้วเมื่อพระองค์แสดงการอภัยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลตามมาคือเขาได้รับการรักษาด้วยบนไม้กางเขนพระเยซูแบกอะไรไปบ้างแค่ความผิดบาปของเราเท่านั้นหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคของเราไปนั่นคือความเมตตาของพระองค์เอเมนผมอยากจะให้คุณกลับไปอ่านดูที่บ้านนะครับพอจะให้เวลาผมอีกนิดนึงได้ไหมเปิดดูมัทธิวบทที่20ข้อที่29ถึง34ด้วยกันเป็นเรื่องคนตาบอด2คนหายบอดนะครับเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยริโคฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปและนี่น่ะมีคนตาบอด2คนนั่งอยู่ริมหนทางเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จจึงร้องว่าพระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดคุณเคยเดินผ่านขอทานไหมขอทานตาบอดเวลาเขาบอกว่าสงสารเถิดสงสารเถิดเมตตาเถิดเขากำลังขออะไรคุณอยู่เขาขอตังค์เขาไม่ได้ขอให้เขาหายแต่ถามว่าชายตาบอดสองคนเนี่ยเวลาเขาร้องขอเมตตาเขาขอตังค์หรือเปล่าเขาขออะไรความเมตตาเกี่ยวกับการรักษาหรือเปล่าฮะขอเมตตาข้าพระองค์เถิดฝ่ายประชาชนก็ห้ามเขาให้นิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่และเรียกเขามาและตรัสถามว่าท่านทั้งสองจะใคร่ให้เราทำอะไรเพื่อท่านเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ในตาของข้าพระองค์หายบอดพระเยซูเรียกมาถามก่อนจะเอาอะไรเพราะเวลาคนขอทานแล้วตาบอดเวลาบอกขอให้เมตตาและสงสารมันมีความเป็นได้นานาประการอาจจะอยากขออาหารอาจจะอยากขอเงินก็ได้พระองค์บอกอยากได้อะไรเขาขออะไรเป็นความเมตตาครับเขาขอให้เขามองเห็นได้แล้วพระเยซูให้ไหม
พระเยซูบอกไหมเฮ้ยตะกี้ขอให้สงสารนี่นะแล้วก็กำลังจะเตรียมควักตังค์ให้อยู่เนี่ยอะไรมาขอรับการรักษาการรักษาไม่ใช่ความเมตตามาขออะไรขอผิดแล้วพระองค์พูดแบบนั้นหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกว่าไงครับพระเยซูมีพระทัยสงสารพี่น้องครับเมื่อเขาขอความเมตตาพระเยซูก็เมตตาเขาขอความสงสารพระเยซูก็มีพระทัยสงสารและพระองค์สงสารพระองค์ทำยังไงต่อก็ถูกต้องในตาเขาในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทั้งสองได้ติดตามพระองค์ไปพระองค์สำแดงพระเมตตาโดยการรักษาเขาพระเมตตาของพระเจ้าแสดงออกโดยการรักษาคนเจ็บป่วยถามว่ายุคแห่งการรักษาโรคหมดไปตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตายหรือยังถ้ายุคแห่งการรักษาโรคหมดไปแล้วนั่นหมายความว่าพระเมตตาของพระเจ้าก็หมดไปแล้วจากบรรดาคนที่ร้องทูลต่อพระองค์เอเมนถ้ายุคแห่งการรักษาจบสิ้นลงไปแล้วมันก็ค้านกับพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเยซูทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจหากวันนี้พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความสงสารวันนี้พระองค์ก็เต็มไปด้วยความสงสารแล้ววันนี้หากพระองค์มองเห็นคุณเจ็บป่วยคุณอย่าคิดว่าคุณนอนร้องเจ็บป่วยแล้วน้ำตาไหลอยู่คนเดียวนะพระเยซูทรงนั่งอยู่ข้างๆและพระองค์สงสารคุณจับใจเอเมนพระองค์อยากให้คุณหายมากกว่าที่คุณอยากหายในขณะที่คุณอยากตายพระองค์อยากให้คุณหายแต่ถ้าคุณอยากตายพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรอย่างน้อยคุณก็ได้ไปพบพระองค์เร็วขึ้นแต่จะเป็นการดีกว่าที่คุณจะได้รับการรักษาแล้วอยู่ติดสนิททำงานให้กับพระองค์ตลอดไปเอเมนนอกเหนือจากนั้นนะครับในบทที่9ข้อที่36ผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับพระเยซูได้มองเห็นคนเป็นอันมากพระองค์มีพระทัยสงสารในบทที่10ข้อที่1พระองค์จึงใช้สาวกของพระองค์ออกไปประกาศและรักษานี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพระองค์มีพระทัยเมตตาหรือสงสารสิ่งที่พระองค์ตอบสนองต่อมาคือพระองค์ใช้ให้พวกเขาออกไปรักษาความเมตตาแสดงออกโดยการรักษาและนอกเหนือจากนั้นนะครับยังเป็นการยังแสดงออกในด้านของการจัดเตรียมด้วยในมัทธิวบทที่14ข้อ14ถึง21และมัทธิวบทที่15ข้อ32ถึง38มัทธิวบทที่14ข้อ14ถึง21และมัทธิวบทที่15ข้อ32ถึง38พระเยซูมองเห็นคนจำนวนมากติดตามพระองค์มาและพวกเขาหิวพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูสงสารพวกเขาและพระองค์ได้ใช้ขนมปังไม่กี่ก้อนกับปลาตัวเล็กๆไม่กี่ตัวและพระองค์อธิษฐานและพระองค์ให้สาวกไปแจกจ่ายและพระคัมภีร์บอกว่าคนนับพันไม่ได้นับผู้หญิงและเด็กได้กินอิ่มและยังมีอาหารเหลืออีกเป็นหลายกระบุงงั้นความสงสารยังแสดงออกโดยการจัดเตรียมเห็นไหมถ้าวันนี้คุณตกงานคุณไม่มีรายได้คุณอย่าคิดว่านั่นคือการที่พระเจ้ากำลังหัวเราะเยาะคุณนะพระเจ้าสงสารคุณและพระองค์อยากจะเลี้ยงคุณให้อยู่ดีกินดีอิ่มหนำและเกินพอเพียงเพราะว่าคุณติดตามพระเจ้าเท่านั้นเองพระองค์ก็อยากจะให้คุณมีความสุขแล้วเอเมนแล้วพระองค์ได้สำแดงพระเมตตาโดยการจัดเตรียมดังนั้นเราเห็นการจัดเราเห็นนะครับพระเมตตาได้สำแดงโดยการรักษาและการจัดเตรียมนะครับและนอกเหนือจากนั้นเราเข้ามาอยู่ในจดหมายฝากดูบ้างนะครับในฟิลิปปีบทที่2ข้อ27ได้กล่าวถึงผู้รับใช้คนหนึ่งที่รับใช้หามรุ่งหามค่ำจนกระทั่งป่วยและเปาโลได้กล่าวไว้ว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสำแดงพระเมตตาแก่เขาสังเกตนะครับเปาโลไม่ได้บอกว่าพระเจ้าได้ทำการรักษาเขาแต่ได้บอกว่าพระเจ้าได้แสดงพระเมตตาของพระองค์แก่เขาเปาโลเรียกการรักษาว่าพระเมตตาถ้าวันนี้นะครับใครสักคนป่วยเราอธิษฐานแล้วเขาหาย
สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือพระเจ้าสำแดงพระเมตตากับคุณเอเมนต่อไปนี้เรียกให้ติดปากเวลาคุณต้องการรับการรักษาให้